็สวัสดีชอปปี้ไฟชอปปี้ป้อนอ้าวชาวนาชาวไทยแม็กพอนะครับทุกคนชาวเลซิตี้กันด้วยนะครับก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับทุกคนคือวันนี้นะครับทุกคนพี่เนี่ยจะมาทำคลิปลองใจน้องชายของผมนะครับก็คือน้องชายเปี๊ยกนะครับผมเนี่ยจะให้ดิวเนี่ยทักหาเปี๊ยกว่าเฮ้ยพี่คิงกับพี่นัทเนี่ยไม่อยู่บ้านแล้วก็พี่ซินเนี่ยกลับไปนอนกับแม่แล้วคือดิวอยู่บ้านคนเดียวอารมณ์ประมาณนั้นแล้วก็บอกว่าขอไปนอนกับเปี๊ยกได้ไหมคือถ้าเปี๊ยกเนี่ยมันตอบแบบให้ดิวไปนอนกับมันเนี่ยผมไล่มันออกจากบ้านเลยโอเคไหมโอเคก็อยากรู้เหมือนกันแล้วดิวอยากไปนอนกับพี่เปียงไหมอยากไปนอนห้องใหม่พี่เปียงไหมห้องแดงนี่อย่างว่านี่ได้ข่าวแบบเคยไปนั่งขึ้นไปนั่งเล่นมาแล้วนี่ไปกับพี่นัทพี่นัทนั่นแหละพาไปใช่ไปกันผมวันนั้นผมนั่งอันนี้ห้องแดงอันนี้ห้องสีอะไรแดงบ้องสีอะไรพี่คิงตำรวจจับนะบ้องไม่มีสีเพราะใช้ขวดเปิดทีเอาอะไรก็คือเดี๋ยวผมเนี่ยจะให้ดิวเนี่ยทักหาเปียกไว้เลยนะครับอวานเฮ้ยอันนี้อะไรพี่ขอดูหน่อยพี่ขอดูหน่อยแบบนี้แบบนี้พี่ขอดูหน่อยทำไมส่งบ้านภูวิลล่ากันจะไปนอนบ้านภูวิลล่าด้วยเหรอมันเป็นอันนี้มันคืออะไรใช่อยากไปภูวิลล่าไม่ใช่มันเป็นเปียกถามผมว่าภูวิลล่าละเท่าไหร่วันนั้นอะได้หนูทักว่าอะไรมันถามว่าพี่เปียกแหมคุณเดี๋ยววิ่งจะเรียกกันคุณวิ่งคุณบอกว่าแล้วก็บอกว่าพี่คิงกับพี่นัทเนี่ยไม่อยู่บ้านแล้วพี่ซินเนี่ยออกไปนอนกับแม่ตั้งแต่เช้าแล้วแล้วพี่คิงกับพี่นัทเนี่ยจะออกไปไหนไม่รู้เนี่ยตอนเนี่ยอะไรประมาณนั้นเนี่ยเบื่อจะไปเปิดโรงแรมกันมั้งแบบนั้นแหละเมื่อวานก็เพิ่งเอ้ยจะไปพูดทำไมอ่ะแล้วพูดทำไมเพื่อความเนียนโอเคแล้วก็บอกว่าแล้วพี่บอกว่าหนูไปนอนกับพี่เปี๊ยกได้ไหมขำอะไรทำไมมันเป็นอะไรถึงไม่ต้องขำเพราะอยากไปจริงเหมือนกันนะไม่อะแล้วหนูไปนอนกับพี่เปี๊ยกได้ไหมพี่เปี๊ยกจะบอกว่าได้มึงไว้เปี๊ยกบอกว่าอะไรได้กลัวผีแล้วดิวก็จะไปนอนจริงแล้วนะเฮ้ยพี่เราเป็นอะไรอ่ะฮะกูว่าอะไรวะกูว่าวันไหนที่กูไม่อยู่บ้านจริงๆว่าน้องสาวกูต้องไปนอนกับเบียร์แต่ในห้องไงด้วยแต่ไม่เป็นไรหรอกนอนกับเบียร์ไม่เป็นไรหรอกอาจจะกระจี้นิดเดียวแล้วข้างหลังกระจี้ไหมนี่เป็นไรที่เขาฮะนอนกับพี่หนูอยู่คนเดียวไม่ได้หรอกโอเคนะครับทุกคนบอกโอเคเดี๋ยวหนูขึ้นไปหาจริงๆผมลืมบอกนะครับว่าจริงๆเนี่ยผมตั้งกล้องไว้ตัวนึงนะครับอยู่ในห้องไอ้เปียนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูนี่ก็คือกล้องตัวนี้ผมตั้งตั้งแต่ตอนประมาณทุ่มนึงนะครับตอนที่ผมเนี่ยขึ้นไปหาหลักนะครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับทุกคนบอกว่าอะไรเดี๋ยวขึ้นไปอีเฮ้ยโอเคพอเลยจบโอเคก็ต่อไปนี้นะครับทุกคนผมเนี่ยจะให้ดิวเนี่ยขึ้นไปหาเปียกแล้วแหละเป็นไหมชีวิตประจำวันก็แล้วแหละอยู่แล้วจริงจริงเหี้ยหนูก็ตกโอเคนะครับทุกคนก็เดี๋ยวเราเนี่ยไปกันเลยนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับทุกคนถ้าใครอยากเล่นเกมกับพวกพี่นะครับทุกคนเอางี้เดี๋ยวผมขออนุญาตแม่ขายนะครับให้หลังขายหลังขายหน่อยดิขายเกมหน่อยเนี่ยเขาจ้างมาตั้ง 200,000 แล้วนี่ไปดิพูดดิถ้าใครอยากเล่นเกมเอาดิผมจะไม่ตัดนะเอาดิขายถ้าใครอยากเล่นเกมกับพี่นะครับผมจะเกมอะไรนะแฮปปี้คนเลี้ยงหมูลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ไหนใต้คอมเมนต์แล้วไงต่อเกมนี้ดียังไงขายได้ไอเทมได้ขายไอเทมได้ได้เงินด้วยอันละอะไรอีกแล้วก็ส่งหมูให้เพื่อนได้ให้สาวได้แล้วไงอีกเปย์สาวแล้วไงอีกมีสาวเยอะแล้วไงอีกมีตังค์ดูกัญชาเพราะเกมอะไรแฮปปี้ลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ไหนย้ำอีกรอบใต้คอมเมนต์นานอยากมีเงินใช้อยู่ไหนแฮปปี้ฮอกอะไรเนี่ยใต้คอมเมนต์มีหมูกัญชาด้วยใช่ไหมมีอัปเดตแล้วไม่ใช่ก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครอยากเล่นกับพี่เนี่ยเดี๋ยวพี่เนี่ยจะทิ้งลิงก์ UID ไว้ด้วยนะครับอันนี้ของพี่แล้วก็ของดิวแล้วก็ของหลังนะครับทุกคนแล้วก็ผมเนี่ยอยากให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาแอดเพื่อนกับพี่แล้วก็มาช่วยพี่เลี้ยงหมูนะครับโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยขึ้นไปหาเปี๊ยกกันเลยนะครับ A few moments later ใครอ่ะอะไรพาแมวมาเล่นทำไมต้องมาเล่นในห้องพี่ด้วยเนี่ยแล้วทำไมอ่ะนั่งล่างเหม็นไม่ได้ทำไมจะให้ไปเล่นในห้องไม่ได้ทำไมจะให้ไปเล่นในห้องพี่หลังใช่ไปห้องพี่หลังเอ้ยออกไปไม่ไปหนูจะนอนนี่ไม่ได้ครับหนูนอนนี่ได้ไหมนอนได้ไปไฟกับบ้านไปไฟอะไร
ไฟสีแดงอย่าบ้าแล้วไม่คือเราห้องหนูนอนไม่ได้หรอกลัวผีแล้วพี่ดังพี่คิงคือทุกคนไม่อยู่บ้านเลยใช่ไหมไม่มีคนอยู่ทำไมอ่ะคิงกับพี่นัทไปเปิดโรงแรมพี่จิงก็กลับบ้านไปหาแม่แล้วเขาก็ทิ้งหนูไว้คนเดียวเลยนะไม่ใช่ไงแม่มันจะมานี่เหรอพี่ว่ามันเป็นเวลาของรุ่นทีเอแล้วอ่ะถ้าบ้านกับพี่อ่ะแล้วหนูก็จะนอนนี่พี่ก็ไปอีกแล้วแม่จ๋าตรงๆมันก็นอนไม่ได้หรอกมันนอนไม่ได้เรามันเอาคือมันไม่ได้อะตรงๆอ่ะแม่ดูคนนี้มันไม่ควรอ่ะใช่พี่ดูไม่เดี๋ยวพี่โทรหาพี่ก็ได้มันไม่ได้ดูไม่ได้ปกติพี่ซินนอนเป็นเพื่อนนะแม่ปกติหนูก็นอนคนเดียวนะไม่ปกติพี่ซินนอนเป็นเพื่อนเดี๋ยวพี่คิงเขากลับมาโทรหาพี่คิงก็ได้โทรหาพี่คิงเขาไม่กลับเขากลับนู่นพรุ่งนี้นู่นพี่ซินก็อีก2วันกลับก็คือหนูก็นอนกับพี่2วันเลยวันเดียวแล้วทำไมถึงไม่อยากนอนกับพี่เขาก็บอกกลัวผีแม่จะคิดว่ากลับไปนอนดูหมอนนี่เนี่ยทำไมไม่รู้จักซักไม่รู้จักทำอะไรเนี่ยดูสภาพนี่นะนั่นแหละพอสิวขึ้นเพราะว่าไม่ชอบอาบน้ำก็ไม่ซักหมอนหมอนพี่ไม่นอนหมอนนี้เอาไว้ทำไมไม่เอาทิ้งพี่ไว้ดูเฉยว่าเออครั้งนึงเคยแบบมีแบบมันเป็นหมอนที่ยกทุกคนมานอนไงพี่เลยแบบไม่อยากทิ้งมันแต่พี่ไม่ได้นอนนะพี่เก็บไว้แบบว่าเออพอจะนอนปุ๊บมองแล้วก็นอนเลยล้ำลึกถึงพี่หยกอะไรเงี้ยเพราะแกก็ไม่ได้กลับมาแล้วแกงโสโครกอะไรเงี้ยหรอแกงก็รักเจอเจียวไหมไม่ซักแล้วทิ้งกันอ่ะก็ไม่ทิ้งดิแล้วไม่เอาไปทิ้งล่ะแล้วแต่อันนี้เรื่องช่างมันแต่เรื่องเนี้ยคือจะนอนกับพี่ใช่ไหมใช่แล้วที่แล้วคิดได้ไงมานอนกับพี่น่ะเอาก็ผมไม่ยอมนอนคนเดียวถ้าหนูมานอนกับพี่กลัวจะไม่นอนเลยอือจะตบปากแปะชื่อว่าจะได้เล่นไงเล่นอย่างโน้นหนึ่งเนี่ยอย่าบ้าชื่อว่าหนูกลับไปนอนเถอะไม่เอาไม่เอานอนมันไม่ดีหรอกมันดูไม่ดีถ้าคนอื่นรู้อ่ะพี่ก็ไม่ต้องบอกสิมันไม่ได้ไม่ได้พี่ไม่บอกเขาก็ไม่รู้หรอกมันไม่มีใครรู้ไม่มีคนอยู่บ้านมันจะดีหรอถ้านอนแบบพี่อ่ะว่าจะแบบว่าจะจุกอาจจะเจ็บอะไรอย่างงี้ก็ได้ไงเจ็บอะไรแบบอันนี้ไม่ตลกก็ไม่ตลกเหมือนกันหนูจะนอนนี่ก็นอนได้ถ้านอนจริงๆก็นอนได้แล้วหนูพี่แม่อนุญาตหนูก็จะนอนเพราะหนูมาแล้วเออก็ดีแล้วไงเป็นพี่ชอบแหละนอนกับแฟนอะไรอย่างเงี้ยอะไรแต่พี่บอกเลยถ้านอนกับพี่อ่ะคำว่านอนไม่มีหรอกจริงๆพี่อย่าบ้าเป็นลูกจีนที่เองหรอกอย่าพี่แบบได้มั่วสุ่มทั้งคืนอ่ะมั่วสุ่มอะไรได้ล้วงถ้านอนกับพี่พี่กลัวจะไม่นอนอะไรพี่จะแบบโดนเมียแบบในปานอะไรอย่างเงี้ยจนแต่หัวจะแบบขาวอย่าบ้าตบปากทำไมต้องตบตบปากแรงกว่านี้พี่เบงอย่าบ้าได้ไหมหรือแค่ตีนตบอย่าปวดฟันเลยเนี่ยหนูจะไม่ได้สรุปนอนจริงใช่ไหมใช่เอาตรงๆนะหนูอ่ะยังนอนไม่ได้นะตอนนี้ทำไมเพราะว่าเราจะไม่ถึงเวลาเลยเราต้องแต่งกันก่อนเลยกันก่อนเราถึงจะนอนได้อะไรกันได้เอาตรงๆคือพี่เอาตรงพี่ไม่ให้นอนอ่ะคือมันผิดผีพี่อ่ะคือมันยังไม่ถึงอ่ะเดี๋ยวพี่จะโดนข้าวพี่ยองไงข้าวพี่ยองเกี่ยวอะไรหนูนอนเพราะหนูกลัวผีหนูไม่ได้นอนเอาเอาจริงหนูนอนได้นะแต่พี่ขอไม่นอนด้วยนะนี่คือสาระใช่ไหมนี่คือไม่ได้แกล้งไม่ได้อะไรใช่ไหมคือนอนมันก็ไม่มีคนอยู่บ้านหนูไม่อยากอยู่คนเดียวทำไมมันไม่อยากให้นอนด้วยพี่หรือว่ามันต้องคอกับใครหรือเปล่าตอนกลางคืนรับสายหรือเปล่าไม่ครับพี่ไม่เคยโทรครับแต่พี่ไม่รู้จะพูดไงหรอกถ้าหนูนอนอ่ะแต่ไม่เป็นไรหรอกถ้าหนูจะนอนจริงพี่ก็นี่เลยนอนข้างล่างทำไมไม่นอนด้านบนทำไมเจ้าพี่นอนด้านบนเนี่ยหนูคิดอะไรกับพี่ไหมน่ะเออทำไมถึงนอนไม่ได้ไม่ได้หรอกมันไม่ถึงเวลาก็อย่างที่พี่คิงเขาบอกอะเวลาอะไรหนูก็หมายถึงนอนด้วยนอนเฉยๆนอนก็คือนอนหลับพี่ว่าถ้านอนเฉยมันจะไม่เฉยอะดิถ้าพี่นอนอะตบปากไม่ตบแล้วตบปากก็อย่าบ้าก็อย่าพูดอะไรอื่นมันไม่ได้อะคือถ้าหนูจะนอนจริงกับพี่เขาโทรบอกพี่คิงว่าเออพี่คิงยืมนอนกับหนูนะแต่ผมไม่ได้นอนข้างล่างนะเอ้ยผมไม่ได้นอนข้างบนนะครับพี่ผมนอนข้างล่างเนี่ยต้องบอกเขาก่อนใช่ไหมไม่เอาไม่บอกพี่รู้เลยที่หนูมานอนกับพี่เพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรเพราะมาดูไฟที่ห้องพี่ใช่ไหมล่ะพี่มีหนักกับไฟด้วยนอนเรื่องหมดแรกก่อนเลยนี่เลยหมดแรกหมดที่สองอันเนี้ยหมดเนี้ยจะเข้าแบบหมดทำงานของพี่ละนี่แล้วหมดที่สามก็คือถอดเสื้อผ้าเลยแบบนี้ถอดเสื้อผ้าถอดเสื้อผ้าอาบน้ำเดี๋ยวพี่เข้าหมดนี้ก่อนละทั้งหมดที่แบบว่าพูดจาคุยกันก่อนไงพอถึงเวลาแล้วค่อยว่ากันเฮ้ยอย่าพูดไปเรื่อยดิแล้วหนูจะให้พี่นอนข้างบนหรือข้างล่างสุดท้ายนะสุดท้ายก็ชอบผู้ชายหุ่นเมียงพี่อะดิตอดอุดอะไรอย่างเงี้ย
ไอ้พวกผอมๆเขาไม่มีเศษเลยแบบนี้หรอกเนาะอะไรนอนก็คือนอนไม่ได้บอกว่าจะกอดซะหน่อยนอนก็นอนก็คือนอนแต่คิดอะไรไหนก็ตัวก็ต้องมีกอดมีอะไรแหละพี่รู้แหละทำไมถึงดิวชอบคนหุ่นหรือพี่เพราะว่าชอบแบบกอดชอบเล่นพุงใช่ไหมล่ะแต่คนผอมมันก็มีแค่ซิกแพคก็ไม่ได้ช่วยอะไรหรอกนะถ่ายลงติ๊กต็อกบันๆเนาะพี่เบคอย่าบ้าพูดจาไปเรื่อยก็พูดจริงไหมล่ะแต่พี่บอกเลยว่าไอ้พวกที่มีซิกแพคที่มันเอาแบบจับถกเสื้อถ่ายรูปผมไม่รู้ว่าสนาได้แบบนี้หรอกนะมีแต่หุ่นอ้วนๆอย่างแกนี่แหละที่ได้ยิ่งพูดจริงพี่คิงเขาก็มีพุงนะพี่รักก็เลยชอบไงหนูว่าหนูแค่มานอนหนูไม่ได้จะมากอดมาอะไรถ้าแค่มานอนก็ไม่ต้องนอนนอนบ้านหนูดีละไม่เอากลัวเพราะว่าขึ้นมาห้องพี่นี่ก็คือมันโดนกับดักนะกับดักอะไรอีกกับดักแบบว่าของพี่เบลเป็นอะไรเนี่ยตั้งแต่หนูขึ้นมาพี่เบลพูดไม่หยุดเลยอ่ะมันแบบมันมีอะไรพูดขนาดนั้นเลยหรอว้าวมันก็มีหลายเรื่องอ่ะที่พี่อยากระบายด้วยการลงมือทำเลยทำไรหมายถึงอะไรก็แบบเล่นกันหยอกกันเล่นอาวีอะไรอย่างเงี้ยถ้างั้นพี่ก็หนูก็นอนตรงนี้นะพี่จะนอนข้างล่างนี้นะแล้วพี่ก็พี่ขอถามก่อนแล้วบ้านหนูล็อกยังอะไรยังยังไม่ได้ทำเลยเรื่องแกอยู่บ้านนอนตรงบ่าท่านไหนที่ไปล็อกบ้านพี่ก็จะโทรหาพี่คิงนะโทรบอกเขานะไม่ได้บอกว่าเขาแบบหนูมานอนเขาด่าไม่พี่ก็บอกเขาไงว่าพี่นอนดิวมานอนด้วยแต่พี่นอนข้างล่างไม่ได้นอนข้างบนอะไรอย่างนี้ท่านหนูนอนตรงนี้นะแล้วพี่ก็บอกนะให้ก่อนหัวเรียบเฮ้ยมันจะโดนแมวนะมันโดนหลับไปแม่หนูนอนตรงนี้แหละแล้วพี่จะนอนตรงไหนแต่พี่นอนไอ้นี่เองนอนตรงเนี้ยแต่พี่ไปเอาหมอนบ้านนู้นแล้วกันแต่พี่นอนตรงนี้ให้มาสบายนะนอนตรงเนี้ยนอนไหมล่ะเอานอนตรงนั้นแหละแต่พี่จะหาวิธีก่อนจะนอนยังไงตรงคมหน่อยนะแล้วก็นี่ไงแล้วก็นอนหนูนอนแบบนี้ใช่ไหมนอนแบบนี้ใช่ไหมพี่ก็นอนแบบนี้ไงนอนนะนอนแบบนี้มันดีนะที่พี่ซื้อพรมมาเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าแบบเวลาที่แบบว่าเบื่อข้างล่างก็มานอนข้างก็แบบว่าเวลาที่แบบเบื่อข้างบนก็มานอนข้างล่างไงซื้อผมไว้เพื่อนอนข้างล่างใช่จะไม่ปวดหรอกไม่ปวดก็หาผ้ามาปูรองแต่ช่างมันเถอะพี่ก็นอนข้างบนอยู่ดีแหละแต่ว่าวันเนี้ยพี่นอนข้างล่างหนูนอนข้างบนโอเคไหมโทรหาพี่ก่อนเขาคงไม่ว่าหรอกเนาะพี่รู้พี่ไม่กลัวเขาว่าอะไรไงไม่กลัวกลัวทำไมเราไปใช้กันแล้วหลวงพี่เคงดูเขามานอนกับผมเนี่ยไม่พี่อย่าเพิ่งด่าเขานอนข้างล่างเฮ้ยเขานอนข้างบนผมนอนข้างล่างไม่นอนด้วยกันเดี๋ยวผมจะลงไปรับบ้านเนี่ยพี่แล้วคือพี่ไปเที่ยวพี่ทิ้งอยู่แล้วใช่ไหมเนี่ยแต่ไม่เป็นไรหรอกเป็นเวลาผมแล้วแหละโอเคแค่นั้นแหละผมดูแลลองไปรับบ้านก่อน A few moments later โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้ดูจะเฉลยให้พี่เปียกรู้ด้วยนะคะว่ามีกล้องอะไรนี้เดี๋ยวเราดูปฏิกิริยาของพี่เปียกกันนี่ถ่ายเลยหนูแกล้งเล่นฮะแกล้งเล่นก็อยากรู้ปฏิกิริยาไงแล้วก็ดีทำไมก็น่ารักออกนึกว่าจะจริงไงมันก็ดีนะถ้าจริงอ่ะมันดีอะไรเราได้นอนด้วยกันไม่ไงหนูก็คิดว่าพี่จะแบบให้นอนเลยอะไรเงี้ยก็น่ารักดีอย่างน้อยแบบคลิปนี้ก็ทำให้หนูรู้ไงว่าพี่ก็เป็นคนที่แบบน่ารักมากๆธรรมดาครับมันเป็นคือเอาตรงไม่ต้องบอกมันก็คนที่จะทำทำแบบนี้ทำแบบนี้ทำอะไรอย่างเงี้ยคือทุกคนก็รู้อยู่แล้วเว้ยว่าต้องทำใช่อ่ะแต่มันก็ดีคือเอาตรงนะเว้ยถ้าพี่ไม่รักดิวหรือว่าไม่อะไรดิวอ่ะพี่คงทำอย่างอื่นหาอะไรอย่างอื่นทำหรอกหรือว่าแบบคิดไปเรื่อยอ่ะคิดจะทำนู่นทำนี่ดิวแต่นี่คือพี่จริงใจกับดิวไงน่ารักเนาะถือพี่จะติดเกมติดอะไรพี่ก็อย่างนี้เป็นพี่ก็เป็นคนไม่คือก็ดีแต่ก็ขอพี่เป็นแบบนี้ไปตลอดได้ไหมล่ะเปลี่ยนอะไรไปตลอดอยู่ด้วยกันไปตลอดได้ไหมอย่าบ้าปิดคลิปให้หน่อยอ่ะปิดคลิปเลยอ่ะโอเคครับทุกคนใครชอบคลิปอยู่นิ่งๆดีทำไมต้องอยู่นี่คือนี่คือนะครับทุกคนใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ช่องเปียกโซเย็ดดับเบิ้ลวันอีก1ช่องแล้วก็อีก2ช่องนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์พี่คิงด้วยนะครับโอเคครับทุกคนผมไปแล้วอันนี้คือพี่คิงกับพี่ดาไม่อยู่จริงใช่ไหมอยู่เออไม่เป็นไรหรอกนอนกับพี่ดาอะไรโอเคไปแล้วนอนได้จะกลับไปนอนบ้านนอนนี่แหละไปแล้ว